ขอประทานอภัยนะครับที่เกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคนะครับผมขออนุญาตต่อเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนเสื้อแดงมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและปีนรั้วไม้ผ่านประตูไม้แล้วเข้าไปในบ้านทรงไทยแล้วก็คว้าง M67 เข้ามาฆ่าล่ม9จึงเป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิงนี่เป็นเรื่องเท็จเรื่องที่1เรื่องโกหกคำโตเรื่องที่1ที่เอกสารคอปอเขียนไว้ในนั้นประจานตัวเขาเองเป็นไปได้ยังไงครับคนเสื้อแดงจะวิ่งมาจากนุสุรีประชับไตพุ่งก็ไปหาทหารซึ่งยึดครองพื้นที่เต็มไปหมดฮะในเวลานั้นนะฮะประมาณบ่ายเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกว่าขว้างระเบิดจากสนามหญ้าเพื่อไปฆ่าลมก้าวไอ้ประตูเนี่ยมันบังสายตามิดเลยนะครับมันสูงกว่าสายตาไปเกือบครึ่งเมตรนะฮะหรือเมตรนึงนอกจากนี้ถ้าล่มก้าวอยู่ในโรงเรียนสตรีวิทย์มันก็ที่โรงเรียนสตรีวิทย์ก็มีกำแพงคอนกรีตนะครับแล้วก็มีรั้วสูงด้วยนะครับเป็นเหล็กเนี่ยเพราะนั้นมันคว้างเข้าไปได้ยังไงฮะเพราะนั้นที่เขียนไว้ในคอปอประมาณว่าเก็บกระเดื่องได้2กระเดื่องแล้วมีพลเรือนให้กระเดื่องไปนะครับประมาณว่าคนเสื้อแดงวิ่งมาจากหรือว่ามาเดินมาจากหรือมาจากอะอนุสุรีประชับไตแล้วก็ผ่านเข้าไปปีนรั้วไม้เข้าไปโกหกหมดฮะเพราะว่าทหารเป็นหลายพันน่ะแล้วมีรถหุ้มเกาะ4คันน่ะจอดที่นั่นแล้วก็รั้วไม้มันสูงเกินสายตาแล้วมันจะไปคว้างล่มก้าวยังไงมันต้องเห็นล่มก้าวถึงจะคว้างได้ฮะเพราะฉะนั้นนี่โกหกแล้วรวมถึงไอ้6ศพวัดปทุมด้วยเพราะฉะนั้นคอปอนี่โกหกเรื่องใหญ่2เรื่องใหญ่นี่โกหกเรื่องอื่นฟังไม่ได้เลยนะครับผมยืนยันผมเองนะฮะว่าโกหกเพราะว่า6ศพวัดปทุมนี่ศาลท่านสั่งการตาย4ข้อครับ1คนตายนี่ถูกยิงด้วยฐานบนรถรางรถไฟฟ้า BTS 2นี่นะครับก็คือทุกศพไม่มีขม่าวดินปืน3นี่ไม่มีการยิงต่อสู้กับชายชุดดำไม่มีการยิงต่อสู้ครับซึ่งในคอปอบรรยายอย่างละเอียดบอกว่าวิ่งจาก3แยกเฉลิมพราวลากรอยเลือดเข้าไปในวัดแล้วก็บอกว่ามีรอยกระสุนเต็มไปหมดทั้งกำแพงวัดแล้วก็ทั้งขอบของรถไฟฟ้า BTS เพราะนั้นเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องนี่โกหกแล้วนอกจากนี้ที่ผมบอกก็คือว่าชายชุดดำเนี่ยปรากฏตัวเนี่ยจากสปช.เขาบอกไว้ว่า 20:20 แปลว่าไม่มีชายชุดดำแล้วแล้วก็ถ้ามีชายชุดดำจริงนะทหารเป็นหลายหมื่นคนทำไมคุณจับไม่ได้แล้วจากวันนั้นเป็นต้นมานะจะไปถึง19พฤษภาคมเนี่ยคุณก็จับชายชุดดำไม่ได้แล้วไม่เพียงเท่านั้นนะฮะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชีวะอยู่จนถึงกรกฎาคมปี54นะครับก็ยังจับชายชุดดำไม่ได้และไม่แค่นั้นนะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ร่วม10ปีแล้วคุณจับชายชุดดำไม่ได้ส่วนที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงท่านจับมา5คนและท่านแถลงข่าวในตอนต้นว่าเป็นชายชุดดำลงที่สะพานยมราชแล้วก็จับนั่งรถตู้มาอีกนะฮะแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงบริเวณถนนตะนาวสี่แยกข้อกลัวแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปดำเนินการที่ต้องการแล้วก็เดินกลับมาขึ้นรถตู้แล้วก็ขับรถตู้ไปแล้วสวนกับทหารที่นั่งรถกลับมาแล้วก็ไขประตูกระจกรถตู้แล้วก็ตะโกนไปด่าหยาบคายกับทหารและทหารจำหน้าได้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าทนายความที่เขาทำคดีตั้งหลายคดีนะที่คนเสื้อแดงเนี่ยโดนเล่นงานเนี่ยนะทหารคนเดียวกันเนี่ยที่ให้การเนี่ยทนายความก็บอกว่าให้การกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟังไม่ได้ครับและความจริงเนี่ยรถตู้เนี่ยนะฮะรถฟอกตู้เนี่ยมันไม่มีประตูไม่มีที่ไขประตูไขกระจกด้านข้างครับรถฟอกตู้นี่ข้างๆเป็นกระจกติดตายฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาใกล้ค่ำแล้วนะฮะมืดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณจะไปเห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ๆนั้นก็โกหกแล้วก็ที่บอกว่ามีชายชุดดำเวลา 20:00 นี่ก็โกหกแล้วก็ที่อ้างภาพนี่นะครับก็บอกนักข่าวต่างประเทศไม่มีสักหลักฐานนึงเลยนะครับที่จะมายืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าชายชุดดำมีจริงผมไปดูสปช.ซึ่งเขาวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามาตอนเวลา 20:20 ซึ่งการยิงจบไปแล้วแล้วก็ผมยืนยันนะฮะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้10ปีคุณจับชายชุดดำไม่ได้แล้ววันนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมทำหน้าที่สสอยู่นี่ผมก็ไปหาพรรคประชาธิปัตย์เลยเขาก็จัดคนมาและจัดของมาปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาให้ผมดูผมไปถามเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจมีการโต้แย้งกันนิดหน่อยเขามีหลักฐานมา 3-4 อย่างหนึ่งก็คือเขาภาพทหารพรานที่มีความชื่นชมเสแดงนี่มาบอกว่านี่เป็นชายชุดดำไม่ใช่ครับเสแดงนี่เขาเป็นวีรบุรุษของพี่น้องเสแดงจำนวนหนึ่งนะครับในใจเลยเป็นฮีโร่เพราะเขารักและเคารพเสแดงมากเพราะนั้นถ่ายรูปร่วมกันเป็นเรื่องธรรมดาสองเนี่ยหลายคนนี่ก็สนิทสนมกับเสแดงมากแล้วก็ทำงาน
ใกล้ชิดแสดงเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศร่วมกัน3เนี่ยไปเอาภาพฝึกกระบี่กระบองที่สนามหลวงท่านชมคิดดูสิครับว่าถ้ามีการฝึกกองรังวุฒิจริงๆนะมีใครมันไปฝึกที่สนามหลวงบ้างครับผมว่ามันบ้าแล้วเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นไอ้นี่ก็เรื่องโกหกอ่ะนะครับนี่เขาเอามาให้ผมนะมีทหารพรานนะที่ล้อมรอบเสแดงแล้วเป็นคนที่ชื่นชมเสแดง2ก็คือว่าคนที่ไปทัวร์กับเสแดงนะครับขออนุญาตไม่บอกประเทศแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียหายคนอื่นเขา3นี่ก็คือภาพชุดฝึกกระบี่กระบองที่สนามหลวงมีใครบ้างครับที่มันจะไปฝึกกองรังติดวุฒิที่สนามหลวงเพราะนั้นเรื่องนี้โกหกทั้งหมดเลยนะฮะจนถึงวันนี้นี่นะฮะแล้วก็ยังไปเอาภาพที่พี่น้องคนหนึ่งที่มีอาชีพซาเล้งเก็บของเก่าขายนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีรถถังเนี่ยที่จะมาถล่มเวทีคนแสดงตรงสะพานผ่านฟ้านะครับแต่ว่าพี่น้องเนี่ยเขานอนให้รถถังเหยียบแต่รถถังเขาไม่เหยียบนะฮะต้องขอบคุณพลทหารนะฮะเขาก็เลยทิ้งไปเลยแล้วก็พี่น้องก็เลยขนอาวุธเนี่ยไปที่สะพานผ่านฟ้าเพื่อส่งคืนให้ตำรวจนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาฮะพี่น้องบางคนเนี่ยก็อยากจะมีภาพเป็นที่ประทับใจหรือเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่งดงามสำหรับเขานะก็เลยมีนักข่าวนี่ถ่ายเยอะแยะความเป็นจริงคือคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ขี่ซาเล้งและเก็บของเก่าขายแล้วก็ในเวลาชุมนุมเนี่ยเขาก็มีใจอาสาสมัครนี่ก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์ตอนเช้ามาให้พวกผมอ่านกันนะเพราะคนนั้นไม่ใช่ชายชุดดำแล้วก็มีคนหนึ่งนะอ้วนๆเนี่ยแล้วไปถ่ายรูปอยู่บนสะพานลอยนี่ก็คล้ายกันเลยนะครับคือมีทหารเขาทิ้งอาวุธไว้เนี่ยเขาก็จับอาวุธขึ้นมาแล้วก็นักข่าวก็เลยเอ้าชูหน่อยชูหน่อยก็เลยชูให้ทายไม่ใช่ชายชุดดำฮะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็เอาเฉพาะวันที่10เมษายนทำไมคุณยิงชายชุดดำไม่ได้แล้ววันที่19เนี่ยมีกำลังพล 20,000 คนเสนาธิปัตย์เนี่ยเขียนไว้เลยนะครับทั้ง3เหล่าทัพนะเข้าไปบทขยี้นะฮะตั้งแต่หมดเลยตรงบริเวณนั้นหมดอ่ะคุณยิงชายชุดดำได้สักคนนึงมั้ยเขาบอกมีชายชุดดำ500คนไปอ่านดูนะครับผมได้นำเรียนท่านผู้ชมผ่านมาลำดับไปอ่านดูให้ในเสนาธิปัตย์ฉบับที่59กันยาถึงธันวาคมหน้าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เขาบอกมีชายชุดดำมีกองกำลังติดอาวุธชุดดำ500คนที่มีปืน AK-47 อาก้านั่นแหละ M16 ทาโว M67 แล้วก็มีกล้องติดเล็งยิงถ้ามันมีจริงเนี่ยถามว่าทหารจะตายเท่าไหร่ผมว่าต้องตายเป็น10เป็น100หรือเป็น1,000ดิซ้ำไปถ้ามีจริงนะปรากฏได้ในเสนาธิปัตย์เนี่ยเขียนเองครับว่ามีทหารเนี่ยตายแค่นายเดียวแล้วไม่ได้บอกว่าตายจากอะไรถ้าตายจากชายชุดดำเนี่ยเขาต้องประจานและประโคมผมเนี่ยกับพรรคพวกนี่อย่างแรงเลยเพื่อเอาพวกผมไปประหารชีวิต20ครั้ง50ครั้งเลยนะครับมันไม่มีถ้ามันมีชายชุดดำ500คนวันนั้นเนี่ยคุณจะเหลือรอดเลยครับทหารเนี่ยผมว่าต้องตายสัก10 20คนหรือ100คนหรือ1,000คนผมไม่ได้โกรธนะฮะเพียงแต่กำลังบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเรื่องชายชุดดำเป็นเรื่องโกหกแล้วผมยืนยันทั้งหมดนะฮะแล้วผมก็ยังเห็นต่างจากสปช.แต่สปช.ก็ยืนยันนะฮะไล่ภาพที่คุณออกทีวีลงการเฉพาะกิจของคุณนะแล้วเป็นพันครั้งเลยนะครับก็คุณธาริศเพ็งดิษฐ์ในสมัยที่เป็นอธิบดี DSI เข้าไปเชิญอัลจาชีระซึ่งเป็นสำนักข่าวแรกที่นำภาพดังกล่าวออกเผยแพร่เนี่ยแล้วไม่ใช่เผยแพร่สดทันทีนะคือถ้าหากว่ามีนักข่าวถ่ายภาพชายชุดดำได้เขาต้องเผยแพร่ทันทีเพราะภาพข่าวอย่างนี้มันมีคุณค่าระดับโลกเลยฮะระดับเขาเรียกว่าโนเบิลไพรส์ทางด้านสื่อสารจะเรียกว่าพูลิเซอร์ก็ได้แต่มันไม่ได้ถ่ายทอดทันทีมันไปถ่ายทอดไปเผยแพร่ภาพเนี่ยในอีกประมาณ2วันคือวันที่12แล้วทาริศเพ็งดิษฐ์ก็ไปเชิญสำนักข่าวเอาชาชิระมาถามว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่าเอามาจากฟรีแลนซ์ฮะก็คือซื้อมาเพราะว่ารับฟังไม่ได้นะครับแล้วยังมีภาพนี่เป็นภาพของไม่รู้ใครนะ 2-3 คนเนี่ยแล้วก็พ่นกระสุนปืนนะเป็นพวยแรงเป็นพวยไฟใหญ่เลยนะบางหลังเสาไฟอย่างที่บอกอะเขามาเวลา 20:20 ซึ่งการยิงจบแล้วเพราะนั้นเองภาพวิดีโอที่คุณตอกย้ำตลอดเวลาหลายหลายพันครั้งในสมัยที่รัฐบาลพิสิทธิ์ประชาชีวะเป็นรัฐบาลอยู่จึงเป็นเรื่องโกหกเอานี่เรื่องที่หนึ่งก่อนแล้วกันที่จริงเรื่องชายชุดดำยังพูดกันได้อีกยาวถ้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดเมื่อไหร่ผมก็จะออกมาตอบโต้เหมือนนั้นเรื่องที่สองก็คือเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะครับในการแถลงข่าวของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาอ้างถึงศาลฎีกา1ฉบับนะฮะว่าพวกผมเนี่ยไปเผาบ้านเผาเมืองเพราะนั้นก็เลยต้องชดใช้เป็นคดีแพ่งนะฮะขออนุญาตด้วยความเคารพผมเคารพนะและผมอธิบายตอนต้นแล้วนะครับว่าศาลท่านจะพิพากษาภายในสำนวนเท่านั้นเองซึ่งในเรื่องเผาเนี่ยผมไม่เข้าใจนะผมเคารพนะผมไม่ก้าวล่วงแต่ผมไม่เข้าใจ
พราะฉะนั้นท่านผู้รู้ช่วยกรุณาอธิบายผมเข้าใจหน่อยเพราะมันมี2เรื่องฮะเรื่องหนึ่งก็คือเผาตลาดหลักทรัพย์เรื่องนั้นก็เป็นฎีกานะฮะคำพิพากษาฎีกาแพ่งนะฮะบอกว่านปช.ยุติการชุมนุมแล้วเพราะนั้นเรื่องเผาไม่ใช่นปช.ฮะไม่รู้ใครเผาท่านบอกว่าไม่ใช่นปช.นะฮะส่วนอีกคดีหนึ่งนะฮะตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนี่นะครับเกี่ยวข้องกับร้านขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านเขาแล้วกันเพื่อไม่ให้เขาเสียหายบอกว่าคนซึ่งถูกปลุกระดมโดยนปช.นี่ไปดำเนินการผมเคารพนะฮะเพราะผมต้องปฏิบัติไปตามคำพิพากษาแต่ว่าขออนุญาตด้วยความเคารพนะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ไปอ่าน2ฉบับนะฮะแล้วช่วยกันนะเอา2ฉบับมาให้ประชาชนนี่เขารับทราบด้วยฉบับหนึ่งเนี่ยกรณีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยศาลแพ่งฎีกาก็สูงสุดแล้วนะฮะบอกว่านปช.เขาเลิกไปแล้วว่าคนเผานี่ไม่ใช่นปช.ส่วนอีกฉบับหนึ่งบอกว่าคนซึ่งถูกปลุกระดมโดยนปช.เนี่ยไปดำเนินการก็ด้วยความเคารพเพราะนั้นที่จะไปอ้างอย่างเดียวเนี่ยเขาพิพากษาฉบับเดียวฎีกาเนี่ยผมขออนุญาตเอาอีกฉบับหนึ่งมานำเรียนท่านชมและผมก็ไม่เข้าใจในฐานะที่คนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายลึกซึ้งเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจทำไมมันออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงต่อมานะครับก็คือคำพิพากษาอาญานะฮะสายชนแพบัวกับพินิจจันทร์จุลินถ้าจำพืชชื่อผิดขอประทานอภัยที่ถูกฟ้องร้องว่าไปเผาเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นศาลท่านยืนยันนะไม่ใช่ฮะทั้งศาลชั้นต้นและฎีกาแล้วก็คดีสิ้นสุดไปแล้วก็แปลว่าถึงที่สุดแล้วนะฮะศาลท่านตัดสินแล้วนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้เผาครับนะส่วนใครเผาเนี่ยก็ลองไปดูนะฮะเพราะว่าผมได้อ่านจากพันตำรวจโทชุมพลบุญประยูนท่านบอกว่าตอนต้นเนี่ยมีใครก็ไม่รู้กรูกันเข้าไปในเซ็นทรัลเวิลด์กับเวนกับเซ็นมี2ระลอกระลอกแรกนี่นะรปภ.ของห้างนี่180คนสามารถขับไล่พวกนี้ออกไปได้ต่อมาประมาณเวลาบ่าย2มีชุดหนึ่งเข้ามาแต่งชุดครึ่งท่อนพร้อมด้วยอาวุธครบมือนะครับท่านเรียกว่ากองอาวุธไม่ทราบฝ่ายผมถามว่าจะเป็นของใครเพราะในวันนั้นไม่มีคนเสื้อแดงอยู่แล้วผู้สตรีงามขำท่านนั่งอยู่หน้าเวทีเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยนะครับท่านลุกออกไปหลังจากที่ทหารมาคุยแล้วก็เชิญเพราะนั้นตั้งแต่บ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนี่นะพวกผมก็เนี่ยอยู่ที่ค่ายนเรศวรแล้วนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วตรงนั้นเนี่ยเวิ้งว่างว่างป่าหมดแล้วก็อยู่ในการยึดครองของทหารทั้งหมดแล้วฮะน่าจะเป็นจำนวนหลายพันหรือเป็นหมื่นนายแล้วบุญชุมพลบุญประยูนเขาบอกว่าคนที่เข้ามาแล้วรอบสองเนี่ยไล่ให้คนออกถ้าใครไม่ออกนี่เขายิงเลยนะฮะแล้วคว้างระเบิดใส่จนตำรวจก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วก็เลยทำให้ทุกคนในห้างเซ็นทรัลเวิลด์กับเซนนี่ก็เลยต้องออกไปแล้วเขาบอกว่าในห้างเซ็นทรัลเวิลด์กับเซนเนี่ยมีระบบฉีดน้ำหัวฉีดเนี่ยทุกสามตารางเมตรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมีการฉีดน้ำแล้วมากเลยและแรงดันสูงด้วยพร้อมจะดับไฟแต่ทำไมคุณไปตัดเนี่ยคนที่ยึดอาคารได้ทั้งหมดนี้ไปตัดเนี่ยไปตัดวงจรไฟฟ้าหมดแล้วปล่อยให้ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าตั้งใจให้เกิดการเผาใช่ไหมแล้วชุมพลบุญประยูนพันตำรวจโทนะครับท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดทั่วโลกเนี่ยเขาต้องกันนะฮะพื้นที่แล้วก็อนุญาตให้หน่วยฉีดน้ำเนี่ยหน่วยดับเพลิงนี่เข้าไปทำหน้าที่ได้แต่ปรากฏว่าชุดของพันตำรวจโทชุมพลบุญประยูนไม่สามารถเข้าไปได้นะจนประมาณ3ทุ่มจะอ้างบอกว่าไม่ปลอดภัยนี่ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีคนเสื้อแดงอยู่แล้วนะครับแล้วกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำคนเสื้อแดงมันจะไปสิงสถิตอยู่ตรงไหนมันมีทหารเนี่ยคุมพื้นที่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเผาบ้านเผาเมืองผมยืนยันนะเอาจากสายชนแพบัวกับพินิจจันทร์สุรินทร์ก็ได้นะครับว่าศาลท่านพิพากษาไปแล้วนะครับว่าไม่เป็นจริงทีนี้เวลาผมก็ใกล้จะหมดแล้วผมขออนุญาตเติมนิดเดียวจริงๆตั้งแต่สมัยอนันต์ปัญญรชุนแล้วนะครับหลังจากพฤษภาธมินเนี่ยจบลงเนี่ยท่านวางหลักการเลยนะครับว่าการดูแลการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทางการเมืองเนี่ยห้ามใช้ทหารและห้ามใช้อาวุธปืนเป็นอันขาดท่านบอกใช้ได้แต่ตำรวจแล้วสูงสุดนี่ใช้ได้แต่แก๊สน้ำตาแล้วท่านก็จัดส่งตำรวจนี่ไปฝึกอบรมจากเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้นี่มีการชุมนุมและรุนแรงฮะคว้างโมโลตอฟแล้วบางทีมีการยิงปืนแต่เกาหลีใต้นี่ไม่เคยใช้ทหารเข้าไปปราบปรามประชาชนฆ่าประชาชนแบบที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยนะครับ
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาสามารถทำได้จริงๆตั้งแต่ปี52แล้วนะครับและในฝรั่งเศสนะครับมีการชุมนุมเมื่อเร็วๆเนี่ยก่อนหน้าโควิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเขาใส่เสื้อกั๊กนะฮะคือม็อบเสื้อกั๊กสีอะไรแล้วแต่จำนวนเป็นแสนน่ะยึดครองกรุงปารีสนะฮะแล้วก็ใช้กระสุนใช้การเผานะเผารถยนต์เป็นร้อยๆคันแล้วก็บางทีก็ไปเผาร้านค้าห้างต่างๆนะฮะแต่ว่าฝรั่งเศสก็ไม่ได้ใช้ทหารเนี่ยไม่ได้ใช้กองทัพไปดำเนินการเพื่อยุติการชุมนุมด้วยความรุนแรงของประชาชนนะฮะเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาห้ามใช้ทหารนะฮะไม่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนก็ฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้นี่ยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนแต่ในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะปี52นี่ก็ใช้ทหารผมได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วไม่งั้นจะมีกรณีของสวายทองอ้อมฮะถูกยิงเหนือหัวใจนิดหน่อยแล้วก็ทะลุเข้าไปที่แขนฮะแล้วก็เดชบุญที่สวายทองอ้อมนี่เขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลราชวิถีเขาก็เลยไม่ตายแล้วเขาฟ้องแพ่งชนะนะครับจนกองทัพเนี่ยต้องชำระเงินล้านสองแสนบาทให้สวายทองอ้อมที่ยิงมี2คนอย่างที่ผมเรียนเนี่ยแต่ผมยังไม่สามารถที่หารายชื่ออีกคนหนึ่งมาได้เพราะด้วยสรุปแล้วนี่นะครับนปช.ไม่มีชายชุดดำไม่มีกองกำลังติดอาวุธและนปช.ไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองแน่นอนครับแน่นอนนะครับส่วนกรณีอื่นที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมขออนุญาตนะฮะเคารพต่อคำพิพากษาศาลเพราะว่ายังมีอย่างที่ผมเรียนน่ะคือท่านพิพากษาภายใต้กรอบของสำนวนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วก็การเขาเรียกอะไรนะการไต่สวนการฟังปากพยานทั้งโจทก์และทั้งจำเลยและการซักสนับสนุนและซักค้านของทั้งทนายโจทก์และจำเลยผมเคารพนะท่านก็วินิจฉัยพิพากษาไปตามนั้นแต่ว่าข้อมูลยังจำนวนมากเลยนะครับที่ยังต้องรอให้พี่น้องประชาชนผู้รักความยุติธรรมทั่วทั้งประเทศนี้ไปค้นคว้ามาดังนั้นผมจึงขออนุญาตตอบโต้นะครับที่คุณโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงเมื่อวานนี้ว่านปช.ไม่มีชายชุดดำนปช.ไม่มีกองกำลังติดอาวุธและนปช.ไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองแต่ถามว่าทำไมรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องรวมทั้งสอช.เนี่ยต้องใช้กองทัพรวมทั้ง3เหล่าเลยนะฮะแล้วในวันที่19นี่ใช้ถึง 20,000 คนใช้กระสุนเนี่ย 200,000 นัดนะฮะแล้วก็กระสุนสไนเปอร์ 2,000 กว่านัดเนี่ยไปจัดการคนแค่500คนทำไมคุณไม่ใช้หน่วยสวาหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษสัก5คนเนี่ยนะฮะ500ชุดก็ 2,500 คนเนี่ยไปจัดการกับคน500คนดังกล่าวคุณใช้กองทัพทำไมแล้วก็ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เมษาถึงพฤษภาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จับชายชุดดำได้แม้แต่คนเดียวผมเฝ้ารอนะฮะแล้วผมยังเฝ้ารอไปตลอดผมอยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปจับชายชุดดำมาสัก1คนฮะหรือกองกำลังชายชุดดำสัก1คนผมถึงจะยอมรับในวันนี้กูยังไม่สามารถจับได้เลยนะฮะ10ปีล่วงแล้วเพราะนั้นผมจึงเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเรื่องชายชุดดำเป็นนิทานโกหกนะเรื่องกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำเป็นเรื่องโกหกที่รัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะสร้างขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะและสอช.เนี่ยนะครับปลอดพ้นจากการถูกลงโทษทางกฎหมายเขาอ้างปปช.ได้เช่นกันเนี่ยแล้วปปช.ก็ไปอ้างคำพิพากษาของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านผู้ชมครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรุ่นก่อนๆนะประธานศาลรัฐธรรมนูญยังยอมรับด้วยตัวเองเลยนะครับในตอนที่เขียนคำวินิจฉัยเรื่องสมัครนะฮะทำกับข้าวแล้วถูกปลดพ้นไปท่านบอกว่าท่านเสียใจนะฮะเพราะคำวินิจฉัยของคุณสมัครนี่รีบร้อนรีบลวกโลกลุกลี้ลุกลนนะสุกเอาเผากินท่านพูดอย่างนี้เลยแล้วยังกรณียุบพรรคการเมืองสามพรรคนี่นะครับปกตินี่ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือให้ผู้ถูกกล่าวหานี่สามารถแถลงปิดคดีด้วยเอกสารนะฮะท่านไม่ยอมฮะท่านบอกความจิตเสียว่ามากเกินไปนะบรรหารก็เลยขอแถลงด้วยวาจาท่านก็อนุญาตนะก็มีสองพรรคฮะก็คือพรรคบรรหารกับพรรคมัชฌิมาธิปไตยนะก็ไปแถลงด้วยวาจาแถลงเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงฮะศาลท่านนัดมาฟังคำวินิจฉัยเลยก็คือยุบ3พรรคซึ่งเปิดทางให้พันธมิตรเนี่ยผมไม่ทราบว่าบังเอิญหรือประจวบเหมาะก็ไม่รู้แต่ทำให้พันธมิตรเนี่ยสามารถที่ออกมาจากการยึดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองได้ในวันนั้นเขายึดหลายวันนะครับร่วมเป็นอาทิตย์อ่ะสนามบินนานาชาติเนี่ยเป็นอธิปไตยของทุกชาติในโลกนี้เป็นกติกาสากลร่วมกันนะแล้วคุณไปยึดเนี่ยเป็นเวลาร่วมสัปดาห์นะ
ราะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติเขาเตรียมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี่ลงมาจัดการเพื่อเอาเครื่องบินเขาคืนเนี่ยส่วนจะต้องมีการจัดการกับพันธมิตรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะไม่รู้ว่าพันธมิตรเขาจะปฏิบัติต่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษของชาติต่างๆที่เขาจะมาเอาเครื่องบินคืนอย่างไรผมไม่รู้ถ้ามีการยิงต่อสู้หรือขัดขืนก็คงมีการยิงต่อสู้กันหลุดๆและถ้าหากเข้ามาจริงเนี่ยรัฐบาลพิเศษประชาชาติจะทำยังไงฮะเดชบุญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านวินิจฉัยหรือพิพากษาให้ยุบ3พรรคก็เลยสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยหลุดไปเลยนะครับก็เลยทำให้พันธมิตรเนี่ยออกจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้อย่างโก้หรูเลยนะครับประกาศชัยชนะชูคอตั้งบนบ่าอ้างชัยชนะได้อย่างภาคภูมิเลยว่าสามารถขับไล่รัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์ได้ท่านผู้ชมพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับว่าศาลนูนให้ความยุติธรรมไหมตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่เพราะนั้นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับอย่าไปอ้างเลยครับสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่าไปอ้างเลยนะครับแล้วผมยืนยันนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ครับเมื่อไหร่คุณออกมาพูดเรื่องชายชุดดำเผาบ้านเผาเมืองผมจะออกมาโต้คุณอย่างถึงพริกถึงขิงอย่างแน่นอนเพราะในวันนี้คุณไม่สามารถหาหลักฐานเป็นมั่นเป็นเหมาะได้ว่ามีชายชุดดำจริงนะครับส่วนเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนี่ก็ยังต้องโต้แย้งกันไปตราบเท่าที่ผมยังมีลมหายใจนะผมก็ยังโต้แย้งกับคุณอยู่อีกแล้วผมยืนยันนะส่วนตัวผมนะผมเคารพคำพิพากษาศาลท่านตัดสินไปแล้วพิพากษาไปแล้วผมเคารพและผมปฏิบัติตามแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมไม่เคยไปนุสรีชัยแล้วก็ไม่เคยปราศัยให้คนเผานะฮะแล้วก็ไม่เคยปราศัยยุโยงให้คนเผาอะไรต่างๆแต่ผมเคารพคำพิพากษาศาลนะฮะศาลฎีกานะฮะแล้วผมจะปฏิบัติตามท่านชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะครับที่มีความขัดข้องทางเทคนิคเพราะว่าผมมีความจำกัดทางด้านเทคนิคมากนะครับแต่ก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ 7:00 น.ถึง 8:00 น.ตามเคยครับสวัสดีครับท่านชมครับ